สวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่บ้านดงนาทองเมืองสีโคตรตาบองนครหลวงเวียงจันทร์คลิปนี้ประดับดินจะพาทุกคนมาเบิ่งโครงการทางตัดไม้ที่บ้านดงนาทองไปหาหนองพญาที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่ก็จะเป็นเส้นทางตัดไม้จึงจะมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณแถวนี้ทุกคนวันที่ประดับดินยืนอยู่บริเวณแถวๆนี้ก็จะเป็นบ้านดงนาทองแถวๆนี้อยู่บอนหั่นเห็นเขาจะเอาดินกั้นสีแดงๆหั่นทุกคนเห็นหั่นบอกข้ามตัวสีดินสีแดงๆหั่นออกไปก็จะเป็นถนนสีทองสิวะเป็นถนนที่ตัดมาจากหนองด้วงมาฮอดบอนไฟแดงดงนาโศกแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นถนนที่ตัดไปหาคิวรถสายเหนือออกไปทางเลขที่3เหนือนะทุกคนก็ตอนนี้เพิ่นจะเอาดินเอาอย่างกันไว้บ่ให้รถเข้ามาเพื่อบ่ให้มารบกวนการก่อสร้างของเพิ่นน่ะอันนี้จะเป็นเส้นทาง4เลนปูด้วยคอนกรีตนะทุกคนเสริมเหล็กก็จะหนาประมาณนี้ก็ประดินพาทุกคนมารอเบิ่งความคืบหน้าความจริงประดินเคยถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปแล้วเทื่อหนึ่งหรือสองเทื่อนี่แหละเส้นทางเส้นนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้บริเวณที่ประดินอาศัยอยู่เนาะก็เลยออกมายางออกร่างกายแล้วก็มาขี่รถถีบลิ้นเลยมาถือโอกาสท้ายให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะก็จะเป็นถนน4เลนทุกคนมีทางไปกลับหั่น2เลนเป็นเบื้องละ2เลนแล้วก็มีเลนของรถจักรหรือรถถีบเนี่ยทุกคนจะเป็นแบบนี้เห็นป่ะถนนเส้นนี้ก็จะเริ่มจากแถวบ้านดงนาทองนี่ไปจนฮอดหนองพญาเนาะแถวๆหอมนึงของหนองพญานะจะออกไประหว่างหนองพญากับตันมีไซจะตัดออกไปหั่นแล้วก็ไปซอดไซเส้นทางหนองบึกหนองพญาไปตัดไซอันเส้นทางที่จะออกไปดงโดกนะทุกคนส่วนส้นทางนี้กำที่ประดินได้เว้าไปเมื่อกี้นี่เนาะก็จะเสื่อมต่อไซกับถนนสีทองเสียเพื่อนเอิ้นว่าแถวนี้จะเป็นบ้านดงนาทองทัดไปก็จะเป็นปากทางนะแล้วก็ทัดไปก็เป็นดงนาโศกเป็นไฟแดงดงนาโศกทัดไปก็เป็นหนองด้วงเป็นสีหอมเป็นแถวข้าวพระซ่าประมาณนั้นนะส่วนออกไปทางนี้ก็จะเป็นหนองบึกออกไปหนองบึกแล้วก็ไปหนองพญาเดี๋ยวป้าดับดินจะเอากล้องติดใส่รถถีบแล้วก็จะขี่ไปแถวๆนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนให้ทุกคนได้เบิ่งความคืบหน้าของโครงการแล้วก็เบิ่งวิวถนนทางป้าดับดินมักเส้นทางเส้นนี้หลายเพราะว่ารู้สึกจังไรหูหนาเขาเจ้าเฮ็ดเส้นทางงามแล้วก็ตอนนี้ยังบ่มีบ้านเฮือนอยู่2แคมทางยังบ่ทันเต็มนี่บ้านยังบ่ทันตอนนี้2แคมทางของถนนเส้นนี้ที่เพิ่นหาก็ตัดมายังบ่ทันแล้วทีนี้ยังบ่ทันมีบ้านเฮือนอยู่2ข้างทางก็เลยเฮ็ดให้มีวิวมีบรรยากาศค่อนข้างจะดีเนาะก็ดินก็เลยมักมาขี่รถถีบเด้นี่อันนี้เป็นรถถีบของเฮาเดี๋ยวเฮาจะขี่รถถีบเดี๋ยวจะเอากล้องติดใส่รถถีบแล้วเดี๋ยวจะปั่นไปแล้วก็จะเบ้าไปเรื่อยๆถ้ามีอันใดว่าเราจะเว้าไปเพราะตอนนี้ประดับดินมีไม้เห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ไม้แล้วก็เว้าไปเรื่อยๆอันนี้ประดับดินจะขี่รถวนไปแล้วกลับไปจะขี่ไปเรื่อยๆน่าจะขี่ไปจนฮอดแถวห้วยหงนะทุกคนไปฮอดแถวบริเวณแถวนั้นเห็นเพิ่นกำลังมีการก่อสร้างอยู่แถวนั้นเดี๋ยวจะขี่รถไปเบิ่งแถวๆนั้นแล้วเป็นจะได้เราจะขี่รถกลับมาอีกนะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะทุกคนถนนเส้นนี้หรือว่าเส้นทางเส้นนี้มันมีมูลค่าการก่อสร้าง300กว่าตื้อกีบนะทุกคนก็เป็นเส้นทางบ่ได้ยาวหลายเนาะมูลค่ากันก็สร้างจะว่าจังได๋หลายหรือบ่หลายบ่ได้ยินก็บ่มีความรู้ในด้านการก็สร้างถนนหนทางเนาะก็เฮาบ่ได้ยินคิดไรบ่เป็นมันแพงหรือมันถูกแต่ก็เป็นถนนคอนกรีตหรือว่าเป็นถนนเบตงเสริมด้วยเหล็กนะเป็นถนน4เลนแล้วก็มีเลนรถถีบหรือรถจักรแถวนี้ก็หลังจากที่มีเส้นทางตัดเข้ามาบ่แม่นเส้นทางตัดเข้ามาแล้วหลังจากที่มีเส้นทางตัดอยู่บอนแถวนี้ก็จะเริ่มมีบ้านเฮือนเกิดขึ้นหลายเลยทุกคนเห็น2ข้างทางว่าเห็นมีการก่อสร้างมีการแต่งเฮือนแล้วก็มีเห็นจะมีเป็นร้านอาหารเป็นอย่างที่ขเจ้ากะเกียมที่จะเปิดอยู่แถวๆนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าแถวๆนี้มันจะมีบรรยากาศที่คักนะมันเป็นเขตที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองแต่ว่ามันยังมีพื้นที่ว่างเปล่ายังมีเป็นถงนาให้ถงนาแล้วก็มีเป็นหนองเป็นบึงเป็นอย่างอยู่แถวๆนี้นะบรรยากาศก็เลยดีแล้วตอนนี้ฮั่นเพิ่นยังตั่นทางบอนที่ประดับดินท้ายให้ทุกคนเบิ่งเมื่อกี้ฮั่นที่ข้าเจ้าเอาดินตั่นทางหั่นบ่ให้รถเข้ามาน่ะก็แถวนี้ก็ยังบ่มีรถเที่ยวไปเที่ยวมาได้เนาะถ้าผู้ใดยืมมีบ้านเฮือนอยู่แถวนี้หรือว่าเฮามา
ย่างออกกําลังกายมาคีโรทีฟส่วนหลายคนก็จะมาคีโรทีฟมาอย่างกันแถวๆนี้คนที่อยู่แถวๆนี้นะเพราะว่ายังไม่มีรถเที่ยวหลายนะถ้าไปขี่รถไอ้ปั้นรถทีวัดละลินก็ย่านนี้กันไปขี่รถทีแถวๆเส้นทางที่เขาเจ้าแล่นกันปกติอะนะเพราะว่าอยู่บ้านเฮาเส้นทางอันสำหรับรถทีพันยังไม่ถือว่ามีเถื่อนะนะก็ยังเฮายังใส่ตามเส้นทางทั่วๆไปขี่ไปตามเลนรถจักรฮั่นก็รู้สึกอันตรายแล้วปรดินมักมาขี่รถทีอยู่เส้นทางเส้นนี้เพราะว่ายังบ่มีรถหลายเถื่อนะแถวๆนี้ก็ยังเป็นบ้านดงนาทองอยู่นะเดี๋ยวจะขี่รถฉีดไปเรื่อยๆมื้อนี้แดดบ่แฮงจนแรงเห็นเขาเจ้าบอกว่ามื้อนี้ฮั่นฝนจะตกแต่บ่เห็นตกเลยเด้เบื้องทางซ้ายมือฮั่นก็เขาเจ้าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยังยังเป็นถงนาอยู่แถวนี้แต่ว่าข้าเจ้าเริ่มมาถมดินเริ่มมาก่อเขื่อนมาอย่างกันแล้วนะก็หลังจากเส้นทางเส้นนี้เปิดก็จะเป็นเส้นทางที่คึกคักอีกเส้นทางเส้นนึงนะทุกคนเพราะมันเป็นเส้นทางที่คู่ขนานกับอันเส้นทางที่ตัดจากสี่แยกสี่เกิดไปหาหนองพญานะเส้นทางเส้นนี้จะตัดคู่ขนานไปเลยจะเห็นว่าสองห้าทางยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่เนาะก็บรรยากาศค่อนข้างจะดีมาขี่รถถีบลินปาร์ตลินก็ซื้อรถถีบคันนี้มาเพื่อจะมาปั่นขี่บริเวณแถวๆนี้เนาะเพราะว่าเนื่องจากท่านช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 แล้วก็มาตรการในการป้องกันโควิด -19 ก็ยังบ่ได้ยกเลิกในหลายๆมาตรการนะแต่ว่าช่วงนี้ท่านก็เพิ่นสามารถให้คนที่อยากจะออกกําลังกายเนาะกลางแจ้งไปย่างบ่ไปแลนบ่อย่างซี่ก็ออกมาได้ตอนนี้กิจกรรมที่บ่ได้สัมผัสกันบ่แล้วก็บ่ได้ใกล้ชิดกันนะกิจกรรมที่ผู้คนบ่ได้อยู่นํากันแออัดก็เพิ่นก็ผ่อนคลายให้เขาไปเฮ็ดกิจกรรมนั้นๆได้เช่นเดียวกันตอนนี้เริ่มเมื่อยละแถวนี้เขาจะกําลังเฮ็ดอันทางย่างน่ะเฮ็ดทางยางได้ป่ะพื้นผิวถนนแท้ก็แถวนี้ก็เฮ็ดหมดแล้วทุกคนเห็นเฮือนงามๆอยู่บ่ท่านบ่ข้าเจ้ากําลังเริ่มไถนากันแล้วตอนนี้ในบริเวณแถวนี้ข้าเจ้าก็หว่านข้าวหว่านกะหว่านหยังล่ะเห็นออกเริ่มเขียวล่ะในวันนี้ทางยางข้าเจ้าปลูกแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้ใส่ฝาปิดถอกับอันเถอะเอาหวังว่าเพิ่นจะปลูกต้นไม้ใส่เนาะโอ้แล่นไปไวๆหวังว่าเพิ่นจะปลูกต้นไม้แบบต้นไม้แบบงามๆใส่สองข้างทางแล้วก็ห่มเย็นเนาะแต่ต้องแรงแต่ถ้าเศร้ามาปั่นมาขี่รถถีบคักหลายผู้ใดอยู่แถวๆนี้แต่ว่าย่านแต่สิมีรถหลายถ้ามีรถหลายแล้วมันขี่รถฉีกก็ขี่ได้ย่านแต่นะสังเกตว่าตอนนี้บ่ค่อยมีรถแล้วก็ขี่สบายเอาปาร์ตลินก็ขี่รถฉีกมาตั้งแต่ดงนาโซ่แล้วก็เส้นทางเส้นนี้ก็จะไปตัดกับอันนั้นได้เส้นทางหนองบัวทองไปหาหนองบึกนะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่ตัดมาระหว่างหนองบัวทองกับดงนาโศกใต้ตัดมาแล้วก็ออกไปหาหนองบึกแล้วก็ไปซอดใส่เส้นทางที่จากสามสี่แยกสี่เกิดไปหาหนองพญาหรือว่าไปหาดงโดกเช่นเดียวกันแล้วก็เส้นทางเส้นนี้ก็ไปตัดใส่กลางกลางปาร์ตลินว่าปาร์ตลินว่าแน่ใจว่าเพิ่นมีกำหนดการให้การเปิดใส่เส้นทางเส้นนี้ทำใดนะกินนี่ก่อนที่จะออกมา
ขี่รถทีบออกมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าด้วยนี่ก็หาข้อมูลจากโครงการนี้ยังบ่ค่อยเห็นนะไปหาข้อมูลจากใส่เพราะว่าเสิร์ชหาทาง Google ทาง Facebook แล้วบ่เห็นครั้งที่แล้วท่านวรดินมาถ่ายแล้วมีคนที่เขาเจ้าเฮ็ดเรียกอยู่โครงการนี้นี่แหละเขาเจ้ามาคอมเมนต์คลิปวิดีโอของวรดินเขาเจ้าบอกว่าเส้นทางเส้นนี้ชื่อว่าเส้นชื่อว่าถนนเจริญเวียงสิวะแล้วก็มีมูลค่าการก่อสร้าง300ตื้อกีบเป็นเส้นทางที่ตัดจากหลุมนาทองไปหาหนองพญาแถวๆหอมนึงนั่นทุกคนออกไปแถวๆนั้นไปผ่านแถวห้วยหงแล้วบอนนี่เมื่อก่อนท่านก็บ่ได้เป็น3แยกเป็นอย่างตอนนี้กลายเป็น4แยกแล้วก็เพิ่นเฮ็ดเป็นนั่นวงเวียนไซบอนนี่เด้เห็นว่าเส้นทางนี้ที่ตัดมาจากพูนอาจารย์กำลังเฮ็ดวงเวียนอยู่ตอนนี้นี่พอมาตัดถ้าจะเฮ็ดเป็นวงเวียนแล้วก็ข้ามวงเวียนมาก็จะออกไปท่านแถวๆด้านหน้านี่น่าจะเป็นหนองปิงอ่ะเป็นบ้านหนองปิงที่อยู่ติดกับหนองบัวทองมีคนมาขี่และถีบหลายคืออันไหนคนอยู่แถวๆนี้เห็นมีอ้ายอยู่ข้างเฮือนท่านบอกว่าจะดิ่งอะไรซื้อและถีบมาสิมาปั่นลำลาวยังบ่ได้มาปีตอนเช้าประมาณ5โมงก็ออกมาปั่นออกมาขี่และถีบกันเราเศร้าบรรยากาศดีดีแถวนี้อากาศดีมันยังประทับมีตึกนี้บ้านเฮือนคนหลายเชื้อนะเดี๋ยวจะขี่ไปเรื่อยๆนะดูกันนะติดตามกันไปเรื่อยๆวะจนไปฮอดแถวๆห้วยหงมั้งแหละถ้าไปได้นะเราจะขี่ไปจนฮอดอันมีเส้นทางหนึ่งทีตัดจากแถวๆตันมิไซหรือว่าห้วยหงนะแล้วก็ตัดไปหาดหนองพญาของหมอแม่และเด็กนะจะมีเส้นทางเส้นนั้นตัดไปหันอีกเส้นหนึ่งแล้วเส้นทางที่นี่ก็จะไปตัดไซบอนหันเดี๋ยวจะลองขี่ไปเชิญฮอดแถวนู้นนั่นแหละนี่สองข้างทางเขาจะเริ่มมาถมดินเริ่มมาอย่างเกียมที่จะปลุกเพื่อนสร้างบ้านอย่างกันแล้วพอข้ามบอลวงเวียนท่านมาทางนี้ก็จะเริ่มมีรถแล่นหลายเพราะว่าบอลวงเวียนท่านเพิ่นไม่ได้ปิดหนทางเนาะแล้วก็คนที่จะเดินทางไปแถวห้วยหงไปแถวๆนั้นน่ะวันนี้ก็จะใส่เส้นทางนี้ออกไปซอดใส่เส้นทางที่ปรารถนาว่าตัดไปหาห้องหมอและเด็กนะจากห้วยหงหรือว่าตานมิไซนี่แหละตัดออกไปทางเบื้องซ้ายมือเอาไปหาหนองพญาเดี๋ยวจะจอดท้ายแถวๆนี้ให้ทุกคนเบิ่งกันหน่อยนึงไปจอดอยู่บนท่าน้ำหน้าก็ยังดีได้ช่วงล็อกดาวน์ก็บ่ได้ไปใส่ก็อย่างน้อยก็ได้มาออกกำลังกายเอ๊ะทุกคนแถวนี้ท่านจะเป็นหนองปิงเนาะแถวนี้จะเป็นหนองปิงหนองบัวทองหนองนาโซกแถวๆนี้น่าจะขึ้นกับหนองบึกบ่แถวๆที่เห็นเป็นเฮือนอันนะเห็นเป็นตึกอันนั้นเป็นตึกอันของรับวิชาเกียรติไฟฟ้าลาวเนาะเป็นสาขาหนึ่งที่มาตั้งนี้แต่บ่แม่นสำนักงานใหญ่เลยสำนักงานใหญ่จะอยู่พุ่นอยู่โชคประหลวงบ่เป็นตึกที่เขาจะสร้างใหม่แถวๆนี้แถวๆนี้บ่แน่ใจว่าเป็นหนองบึกหรือปากทางเนี่ยขึ้นกับบ้านบ่แน่ใจว่าขึ้นกับบ้านใดเนาะแล้วก็มีวัดมีหยังอยู่นี่เห็นว่าข้างหน้าเขาจะเริ่มเขียวแล้วแถวนี้เขาจะกำลังไถยังบ่ทันได้วานกล้าเถอะโอเคเดี๋ยวจะขี่รถต่อพระดินคิดว่า
ฮอดวันที่5จะยกเลิกล็อกดาวน์แล้วฟาราดินจะได้เดินทางไปต่างแข่งไปเลาะเที่ยวแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งกันแต่ว่าเพิ่นมีต่อเนาะตั้งแต่วันที่5ไปจนฮอดตั้งแต่วันที่6เนาะไปจนฮอดวันที่19บ่ของเดือน6ปี2021นี่ก็ยังต่อล็อกดาวน์แต่ว่าเป็นล็อกดาวน์แบบบ่ได้เข้มงวดหลายนะเป็นล็อกดาวน์แบบว่าตอนนี้ก็สามารถเดินทางไปตั้งแผงได้แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเพิ่นก็ยังให้ปิดอยู่นะแต่ว่าก็ให้เปิดสายการบินแล้วก็ให้เปิดคิวรถโดยสารสายใต้สายเหนือให้เปิดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าปาราดินอ่านคร่าวๆมาเห็นเพิ่นบอกว่าอันถ้าผู้ใดที่เดินทางไปนำรถนำยนต์นะต้องเป็นคนที่ได้สักวัคซีนเข็ม2เข็มแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่าปาราดินอ่านผิดไปต้องไปเบิ่งข้อมูลอีกรอบนึงตามที่ได้อ่านมาคร่าวๆคือว่าเป็นจังซั่นเพราะว่าทุกมื้อนี้ก็ยังมีการติดอยู่นะในนครหลวงวิจันทน์ส่วนต่างแข่งนั่นก็บ่มีติดมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะบ่มีติดเชื้อเพิ่มอ่ะนะของโควิด19หั่นสำหรับต่างแข่งก็มีอยู่ที่เห็นเป็น1คน2คนที่จากต่างแข่งบ่ว่าจะเป็นทางจับประสักบ่ทางสวรรณเขตนะหรือว่าแข่งอื่นที่ปาราดินบ่ได้เว้ามาที่มีติดในแต่ละมื้อผ่านมาหั่นแต่ว่าอันมันเป็นการติดแบบนำเข้าหั่นนะแต่ยังว่าแฮงงานที่คนที่ไปเฮ็ดเรียกอยู่ไทยแล้วก็กลับมาเรามากักตัวอยู่ศูนย์แล้วก็กวดพบว่าติดเชื้อโควิดแบบนั้นหั่นน่ะบ่ได้ติดอยู่ในชุมชนน่ะมันก็บ่ได้อันตรายแต่ว่าอยู่ในนครหลวงวิจันทน์นี่ก็ยังติดชุมชนอยู่ทุกมื้อเลยโอ้อยู่ในนครหลวงวิจันทน์นี่มีติดอยู่ในชุมชนน่ะเป็นแบบคนที่ติดแล้วก็ไปรักษาแล้วแต่ว่ายังมีคนที่แบบว่าติดจากคนนั้นติดจากคนนี้แบบต่อๆกันไปเรื่อยๆน่ะยังมีกวดพบทุกมื้อเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ติดโควิดท่านได้เดินทางไปต่างแข่งก็ยุ่งคือกันแต่ว่าเพิ่นก็มีมาตรการเนาะเพิ่นได้เปิดอยู่คิวรถบ่เป็นสายการบินบ่สิน่ะแต่ว่าเพิ่นก็มีข้อแม่มีมาตรการต่างๆให้ทางผู้ให้บริการท่านแล้วก็มีทางหน่วยงานที่กวดสอบดูแลในความปลอดภัยในการแพร่เชื้อของโควิด19นี่เดี๋ยวจะเซตหน้ากล้องแบบนี้เลยทุกคนเห็นป่ะเขาจะมาตั้งเฮือนมาอย่างเฮือนมันก็งามก็ใหญ่เดี๋ยวเขาจะขี่ต่อใกล้ๆช้อนห้อยหงแล้วได้นี่เมาเรื่องการล็อกดาวน์ก็ตอนนี้โดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็จะมีปาราดินจะไปทางนี้อ่ะความจริงพระไทยเวียนไปทางซ้ายมือแต่ว่าทางนี้ก็ไปได้เขาขี่รถทิศถ้าไปถ้าบ่มีทางเฮายกข้ามไปมันปลอดภัยกว่าบ่มีรถนะเพราะเรื่องการล็อกดาวน์ต่อน่ะก็โดยเฉพาะในนครหลวงวิจันทน์ท่านตอนนี้ท่านมันจะมีพื้นที่สีแดงเนาะเขาจะเอิ้นว่าพื้นที่สีแดงหรือว่าเขตสีแดงนะเป็นเขตเป็นเขตเขตพื้นที่สีแดงท่านจะต้องได้ปิดบ้านน่ะตัวอย่างบ่ให้ห่มบ่จังซี่น่ะก็เป็นพื้นที่สีแดงหรือว่าเป็นบ้านสีแดงเช่นเดียวกันนะก็จะต้องได้ปิดบ้านปิดบ้านประมาณ10มื้อนี่บ่สอบ10มื้อหรือว่าอาทิตย์นึงนี่แหละในแต่ละบ้านน่ะที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้เดินทางไปรอในบ้านบ่ในอีหยังนะเพิ่นก็สิให้ปิดบ้านแล้วก็ให้คนที่มีความเสี่ยงไปกวดหาเชื้อถ้าบ่มีแล้วก็ถ้ากวดคนที่อันพัวพันหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกวดหลายๆคนแล้วบ่ติดบ่อหยังก็บ้านท่านก็จะกลายเป็นบ้านสีเหลืองไปสีเขียวไปจังซี่นะก็เพิ่นทางหน่วยเฉพาะกิจหรือว่าทางรัฐบาลเพิ่นก็คงจะพิจารณาแล้วเนาะว่าจะใช้วิธีใดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้เพราะว่าถ้าสิให้ล็อกดาวน์แบบ
บ่ให้ผู้ใดออกจากบ้านจากเฮือนบ่ไปเรียกบ่ไปอันนั้นเลยแค่นี้ก็มันก็เฮาก็ยังบ่ถึงขั้นนั้นหั่นน่ะแบบเฮาก็บ่ได้ติดหลายปานนั้นถ้าเฮ็ดขั้นนั้นก็เศรษฐกิจมันอยู่บ่ได้เด้เว้าเทิงปากเรื่องท้องอ่ะนะมันอยู่กันบ่ได้แต่ว่าถ้ามีติดกันเป็นมือเป็น100 200นี่ก็จําเป็นจะต้องได้เฮ็ดแบบนั้นน่ะแต่ว่าทุกมือนี้เฮาก็บ่ได้ติดหลายแบบนั้นแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยกันเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันการซุ่มแซวอย่างต่างๆน่ะห้านอาหารห้านกินดื่มห้านอย่างเพิ่นก็ให้ปิดเด้แต่ว่าเพิ่นสิว่าห้านอาหารห้านกาแฟบ่อย่างซิเพิ่นให้ไปนั่งอยู่ห้านกาแฟได้แต่ว่าให้ห้านกาแฟนั้นบริหารจัดการให้ดีให้เอาโต๊ะตั้งวางให้วางใกล้กันแล้วก็ให้มีมาตรการต่างๆในการป้องกันทางอันขวามือของประดับดินตอนนี้ฮั่นผู้เราเป็นบ้านนางงัวซั่นเนาะบ้านนาคอกงัวหรือบ้านนางงัวนี่แหละที่ประดับดินเคยไปถ่ายวัดฮั่นเทื่อนึงน่ะที่เป็นวัดที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเด้อยู่ทางพุ่นมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นวัดที่เป็นตาย่านไปถ่ายเทื่อนึงเท่านั้นน่ะจะเอิ้นว่าบ้านนางงัวนี่แหละเนาะคนมาขี่รถถีบหลายเช่นเดียวกันนะเอามีลมแพงเติบตอนนี้แล้วก็บ่ได้เป็นลมแบบเป็นพายุเป็นหยังเฮาขี่รถถีบแต่มันก็เลยอารมณ์พัดเย็นสบายเดี๋ยวมื้อหน้าประดับดินจะเอาโดรนมาบินได้แถวนี้น่าจะขึ้นบินได้เนาะเดี๋ยวจะเอาโดรนมาบินบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ท้ายไปเข้าไปทางในเมืองให้ทุกคนได้เบิ่งกันแต่ว่าแถวดงหน้าโซกหั่นแถวดงหน้าทองแถวอย่างหั่นแถวประดับดินเริ่มต้นท้ายวิดีโอหั่นแถวนั้นเป็นพื้นที่ห้ามเนาะห้ามเอาโดรนขึ้นบินก็ประดับดินว่าจะลองเอาบินแล้วแต่โดรนก็บ่ขึ้นมันจะถูกล็อกไว้ในระบบของโดนจะล็อกไว้บ่ให้บินมันใกล้สนามบินวันนี้เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างอยู่ทุกคนอันนี้เขาจะกำลังเทปูนเทคอนกรีตอยู่นะนี่ยังว่าทันฮอดบ้านห้อยหงเท่าไรเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านนางงัวที่ประดินเบาเลยแถวนี้บ้านนางงัวประมาณนั้นแหละนะทางพุ่นข้าเจ้าก็เฮ็ดมาแล้วล่ะค่ะวันนี้ข้าเจ้าเป็นวันนี้ได้กลายเป็นสี่แยกได้บ่เนาะมีทางแยกไปทางพุ่นเฮ็ดแต่ปาราดินจ้าลองเอารถลงไปลองขี่ไปต่ออีกตื้มหน่อยนึงน่ะขี่ไปต่10นาทีเรากำลังก่อสร้างอยู่นี่ทุกคนตอนนี้ดัดกล้องท้ายของประดับดินท่านใกล้จะหมดแล้วยังเหลือ 10% นะก็ประดับดินขี่มาใกล้สิฮอดอันทางที่ตัดมาจากห้วยหงแล้วล่ะอยู่แถวๆด้านหน้าเพิ่นก็ไปอีกตื้มจักหน่อยเนาะประดับดินน่าจะขี่มาไกลครึ่งทางมาหลายเติบแล้วล่ะเนาะไปตื้มอีกบ่ฮอดเทิงนึงดอกก็จะฮอดทางที่จะไปซอดใส่แถวๆหนองพญาแล้วก็ตอนนี้แบตจะหมดแล้วทุกคนปาราดินจะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะถ้ามันดับก็คือแบตหมดต้องขออภัยคิดว่าสิบ่ได้ดนคิดว่าทายบ่ดนก็เลยว่าบ่ได้เอา
ก้อนแบตมาเพิ่มก็เดี๋ยววัดดาวดินจะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนะอันนี้ก็คือโครงการการก่อสร้างเส้นทางจากดงนาทองไปหาหนองพญาก็เป็นเส้นทางซีเลนดังที่วัดดาวดินได้เว้าไปนะแล้วก็มีเล่นของรถจักรไปนำรถถีบเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่ทุกคนอีกบ่ดนก็ใกล้สิแล้วล่ะเนี่ยบอนด้านหน้าไปเห็นตื้มอีกน้อยนึงก็จะฮอดอันบอนที่ทางตัดมาจากห้วยหงละทางเส้นนี้ก็จะไปตัดใส่บอนเส้นทางที่มาจากห้วยหงแล้วก็เลยทางบอนตัดเส้นทางที่ตัดมาจากห้วยหงไปอีกน้อยนึงก็จะไปซอดใส่เส้นทางที่มาทางด้านหน้าของดงโดกนะของมอซอนะแล้วก็ไปตัดใส่ออกไปหั่นก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อนี่ก็คืออาตาดินขี่รถถีบเนาะเลาะทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันการความคืบหน้าของโครงการตอนสุดแล้วบัลลาดินมาทายนี่เพิ่นก็ยังบ่ได้เฮ็ดมาฮอดพี่ก็เว้ามายาวละขี่รถถีบแน่ละเว้าแดกเมื่อยเติบนะทุกคนก็ขอขอบใจอีลีนะเดี๋ยวเฮาไปพบกันคลิปต่อไปเด้อสําหรับคลิปนี้บัลลาดินลาไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี